สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะแล้วก็คูเปอร์นะคะอยู่ตรงโน้นนะคะนอนแอ่งแมงนะคะเศร้ามากนะคะไม่ปล่อยออกไปข้างนอกเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเรากำลังปลูกหญ้าข้างนอกนะคะถ้าปล่อยคูเปอร์ออกไปก็คือหมดกันพอดีนะคะวันนี้ก็เจอกับวันกับคูเปอร์ในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนปี2022นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะคะในวันอาทิตย์เนาะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้เยอะๆค่ะทุกคนโอเคณตอนนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้มีการลงนามนะคะกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือเมื่อวันพฤหัสบดีวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางซีเนตก็มีการลงมติผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับนี้นะคะด้วยคะแนนเสียง65-33นะคะแล้วก็ต่อมาทางเฮาส์นะคะหรือสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ลงมติผ่านด้วยคะแนนเสียง234-193นะคะทั้งนี้นะคะร่างกฎหมายตัวนี้ก็ได้ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ซึ่งการลงนามเมื่อวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะคะก็คือเมื่อวานนะคะถือว่าเป็นการปฏิรูปนะคะกฎหมายอาวุธปืนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกานะคะในรอบ30ปีเลยนะคะทุกคนกฎหมายฉบับนี้นะคะได้ผ่านการเห็นชอบนะคะจากทั้งพรรค Republican เองนะคะแล้วก็ Democrat นะคะคือในสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะมีการใช้อาวุธปืนยิงในสถานที่ที่เราเห็นตามข่าวนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปีนึงหลายที่นะคะทุกคนแล้วก็หลังเหตุการกราดยิงล่าสุดนะคะที่ตามข่าวที่เราพอจะทราบกันนะคะก็มีทั้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในบัฟฟาโลนิวยอร์กนะคะแล้วก็ในโรงเรียนประถมเนาะในเมืองอูวันรัฐเท็กซัสนะคะก็ทำให้ผู้เสียชีวิตนะคะประมาณทั้งหมดนะ31คนนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะมีการลงนามในกฎหมายตัวนี้นะคะก็ได้มีการกล่าวว่าญาติของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนะคะคาดหวังให้รัฐบาลของทางสหรัฐอเมริกานะคะทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็วันนี้เราทำได้แล้วนะคะแกก็พูดประมาณนี้นะคะก็หวังว่านะคะกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะคะฉบับนี้จะช่วยให้ในเรื่องความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนนะคะแล้วก็เยาวชนหรือสถานที่ต่างๆนะคะหรือบุคคลทั่วไปอย่างเราๆนะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวันก็มาสั้นๆเท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฮ่าคูเปอร์อยู่แซดเหรอครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้วันขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะวันนี้วันก็มาเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะมีการลงนามในกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะคะเพิ่งจะผ่านทางเซเนตแล้วก็ทางเฮาส์ไปเมื่ออาทิตย์นี้นะคะก็แบบเร็วมากนะคะแกก็ทรายเป็นกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคูเปอร์อยู่แซดเหรอไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าวันกำลังปลูกหญ้าอยู่นะคะขึ้นมาแล้วถ้าปล่อยคูเปอร์ออกไปก็คือไปขย่ำหมดนะคะวันก็เลยไม่ให้ออกไปถ้าออกไปวันก็ต้องใส่ปลอกคอนะคะแล้วก็ดึงไปคูเปอร์มาเซย์ไฮหน่อยดิครับพี่คูเปอร์ครับพี่ครับมันครับมันโอ้งอนแล้วไงงอนแล้วไงงอนเหรอมานี่เร็วมานี่มาเซย์ไฮสวัสดีหน่อยมาสวัสดีก่อนลูกมาเร็วมานี่ครับมันครับพี่ครับพี่อ๋อวันนี้นะทุกคนมีเพื่อนนะคะรุ่นน้องนะคนไทยนะคะเขาก็มาบ้านแป๊บเดียวนะคะวันก็ขังคูเปอร์ไว้ในกรงเสร็จแล้วนะพอเขาจะกลับใช่ไหมวันก็อยากให้เขาแบบเซย์ฮายนะคูเปอร์เนี่ยเวลาเห็นคนที่มาบ้านนะทุกคนเขาตื่นเต้นแล้วก็ฉี่รถเขาเลย
แล้วก็ลดตรงเท้าเลยนะโอ้ยวันเลิกเฮ้ยขายขี้หน้ามากเลยคุปเธอเนี่ยแล้วก็เพื่อนอีกคนมาตอนประมาณหลังเลิกงานประมาณบ่ายสามนะคะเอาพริกมาให้เพราะว่าวันฝากซื้อพริกขี้หนูนะคะเข้าไปเดนเวอร์เมื่อวานนะคะมันก็เลยบอกเป็นเพื่อนคนฟิลิปปินส์นะคะก็ไปที่ร้านเอเชียที่เดนเวอร์นะคะมันก็เลยฝากเขาซื้อตะไคร้กับพริกนะคะก็ได้มา3แพ็คก็ฮ่าถูกใจเป็นพริกไทยนะคะน่าจะเผ็ดอยู่มันก็ว่าจะทำกับข้าวคืนนี้นะคะกูบอก come on come here come on can you come say สวัสดี come on come on come on cookHere, get your board, cook, come on. Oh, วันนี้ไม่อยากออกกล้องไงโอ้ยมีเพื่อนเฉยมีเฉยเอาไปแล้ว Where you going, cook? Come here. Cooper. Cooper. Come on.Cooper, come on. Coop. Cooper, come on. Come say hi. Oh, come say hi. Come here, baby. Coop. Oh, hey. Be nang, be tong no. Come on.มาแบบเป้ come here come here อุ้ยอุ้ยอุ้ยเซฮายเปียกนะคะเมื่อกี้ไปรดน้ำต้นไม้มาแล้วคูเปอร์นะคะชอบน้ำมากเปียกเลย you say hi คุปลูก no ไม่อยากเข้าโอเคทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอ่ะ